ขาจะสดชื่นแต่ผมจับตัวเด็กเป็นนั้นกันส่วนมากดีเขาเป็นคนทิพย์ไม่กินคือไม่เปลืองใช่ไหมเขาจะเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่าใช่ไหมที่ไม่ได้เป็นทั่วไปเหมือนกันต้องเข้าใจแต่เขาเจริญเติบโตไหมล่ะนะมันคืออย่างนั้นถ้าเขาเจริญเติบโตดีมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นไม่กินอะไรดีที่สุดคนที่มีความพิเศษอยู่ในตัวมันจะมีจริงนะเดี๋ยวไปคิดว่าผิดปกติเขาเจริญเติบโตนี่อายุกี่ขวบแล้วสามขวบกว่าสามขวบขนาดนี้โอเคแล้วร่างกายคอยดูหลังจากที่ผมจับสัมผัสให้เรียบร้อยแล้วเขาจะกินหลับนอนอันคนทั่วไปไหมค่ะคนทั่วไปก็แปลว่าเราปรับร่างกายเขาได้นะนี่ถือเป็นการปรับร่างกายค่ะบางทีก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่จับโรคยัดใส่เข้าไปคนนี้ก็จับโรคยัดก็จ้องเดี๋ยวจับโรคยัดใส่เข้าไปใช่ไหมล่ะก็เลยกลายเป็นไปกันใหญ่ในร่างกายพยายามยึดธรรมชาติเป็นหลักคอยสังเกตลูกหลานเราค่ะเขาไม่กินเขาไม่นอนไม่กินแต่นอนไม่ได้เล่นไม่ได้ก็มีเล่นแต่ว่าก็มีพละกำลังร่างกายของเขากินแต่น้ำได้ยิ่งดีสิครับมนุษย์เนี่ยทำไมต้องมาบอกแค่ข้าวปลาอาหารจังไฟร่างกายไม่แล้วผมจับในมือก็จะสังเกตนะแล้วไฟร่างกายมันไม่สมส่วนไฟสถิตโอ้ยมันเรื่องใหญ่นะจิตมันไม่มีอะไรที่จะไปรักษาเขาได้เคมีศักยภาพเคมีก็ไปไม่ถึงไปกินยาเคมีก็ยิ่งเป็นการบังคับให้เขาจะแทนที่จะเจริญเติบโตไปตามเกณฑ์ธรรมชาติกลายเป็นเป๋เลยคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเข้าใจเสร็จแล้วก็คอยดูความแตกต่างกันพลังผมไวมันแป๊บ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 ยังสังเกตเขานะอย่างนั้นนะที่เขาไม่มีเรี่ยวมีแรงหรือเปล่าถ้าไม่มีแรงจะมีเรี่ยวแรงไหมเดินเหินยืนเดินพอแผลพอแผลไหมถ้าดูตามนี้ก็จะไม่ค่อยจะมีแรงยืนเดินเหินพวกนี้อึ๊บเอ้ยแล้วขอดูนะทีนี้นะโอเคนะครับสวัสดีครับคุณปู่ก่อนสวัสดีครับก็ยังรู้สื่อภาษาไปหาเรากูลูกไปพาเรากูไปลูกนะอาม่าคุณปู่ไปเรากูแป๊บนึงแป๊บเดียวเรากูอุ้มลูกเรากูอุ้มนะครับเข้าใจสื่อสารอยู่แล้วจะเป็นการเจริญเติบโตเข้าทีนี้ชั่งน้ำหนักไว้ก่อนอาจจะเป็นเพราะเขากำลังเป็นไข้อย่าไปจับยัดเขาปรับร่างกายปรับตัวค่ะแต่เป็นไข้อย่าไปคิดอะไรมันมากเป็นนั้นเลยครับผมก็เลี้ยงลูกมันทั้งสองคนคนต้องรู้ครับตัวร้อนนิดหน่อยร่างกายเขาปรับตัวกินแต่ยาลดไข้ภูมิต้านทานจะสร้างก็เลยไม่ต้องสร้างกัน
ันเป็นธรรมชาติพยายามนึกถึงธรรมชาติถ้าไข้สูงๆก็ผ้าชุบเย็นฟังเวลาพูดเวลาจะแนะนำพวกเด็กเป็นไข้ก็ผ้าเย็นชุบจักระแล้งเพราะความร้อนจะมาจากจักระแล้งขาหนีบคอห้ามเอาของเย็นชุดตัวแล้วก็อุณหภูมิปกติที่ใช้ผ้าเช็ดของเย็นโปะหน้าผากอย่างเดียวค่ะมันก็เช็ดตัวค่ะตัวร้อนแค่นี้าการช่วยเด็กง่ายหายใจไว้ของเราผู้ใหญ่เนี่ยให้เข้าใจตัวเองหายใจไว้มันจะเบาเวลาผมปล่อยมันจะเบาสบายใช่ไหมล่ะพลังงานมันจะเป็นอย่างนั้นแป๊บหายใจแล้วขยับตัวทั้งตัวเลยกดยูริกสูงแค่ปวดข้อมีอะไรบ้างปวดหลังขาซ้ายชาเป็นบางเวลาปวดเมื่อยไปทั้งตัวเห็นไหมค่ะปวดหลังปวดขาชาก็อยากจะหายก็แค่นั้นเองใช่ไหมการนี้ปวดหลังปวดขาค่ะดูซิมันหายจริงไหมจริงเหรออย่าสู้ผมนะดูจะหายปวดหลังมาแค่นี้จะหายได้แล้วกันหายปวดหลังปวดขาไม่ขยับเอาถึงจะรู้จะเหลือกระเบนเหน็บนิดนึงอ่ะค่ะเรียวแรงมาไหมหายใจเต็มปอดเต็มช่วงไหมไอ้พวกปวดเมื่อยทั้งตัวน่ะหายกันแบบกระเบนเหน็บกระเบนเหน็บไม่เป็นค่ะนะค่ะหายใจดีค่ะไม่แน่แค่นี้ก็จะรู้ว่าพละกำลังร่างกายเรามาแล้วค่ะจะทำอะไรก็เคยเหนื่อยช้าโทษเคยเหนื่อยง่ายก็จะเหนื่อยเนาะเหนื่อยช้าค่ะแต่ว่าทำงานได้มากขึ้นค่ะเห็นมั้ยผลผลิตก็จะมีมากขึ้นเห็นมั้ยค่ะนี่คือเรื่องของร่างกายเป็นอย่างเงี้ยแหละพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้คุณค่าทางด้านนี้ถามว่ารู้จักกับผมได้ไง YouTube ตอนนี้เข้ามาอยู่เป็น Facebook นะค่ะแล้วมันจะง่ายค่ะ Facebook ก็ชื่อว่าอะไรลุงออกสุขภาพค่ะนั่นแหละเข้ามาต่อไปก็จะมารำเรียงในเรื่องของจะไปจะมาที่นี่หรือจะติดตามทางเฟซติดตามทางเฟซยุคนี้มันต้องใช้พวกนั้นนะผมว่านะไม่งั้นไม่ทันไม่งั้นไม่ทันใช่ตกลงพอใจไหมเนี่ยพอใจค่ะให้คะแนนตัวเองซะ90ค่ะ90เชื้อค่ะหนูรู้สึกเหมือนเปิดไฟในสมองใช่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนเปิดไฟใช่ทีแรกมันมัวใช่แต่หลังจากเนี้ยหนูลืมมองไปทั่วๆเนี่ยหนูรู้สึกตาดูสว่างขึ้นแล้วก็การหายใจหนูไม่แน่นในสมองในอารมณ์เหมือนเปิดไฟค่ะ
พลังงานได้ไม่ให้สมองถูกต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะงั้นต่อไปใครมีปัญหาเรื่องสมองก็ไม่ต้องไปทำอะไรครับมันมีเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ช่วยได้ง่ายได้พลังงานส่วนมากส่วนมากจะถูกทางด้านวิทยาศาสตร์เบรกรับไปหมดนั่นๆวิทยาศาสตร์เขาคิดว่าเขาแน่ที่ไหนได้ทันจะดีมันไม่ใช่เลยไปกดไว้ไปกดไว้หรือว่าจะเปลี่ยนทิศทางมันเพราะมันคนละไฟฟ้าคนละระบบร่างกายมันไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติมันก็ไวไงนะโอเคนะจบข่าวเนาะค่ะแล้วอย่างนี้หนูจะต้องมาหาก็ถามตัวเองมีหลงเหลืออยู่ไหมล่ะหลงเหลืออยู่ก็